Hello and welcome to a new episode of Reading Time with Nick and... And the banana! Today we have a new reading. It's called Fish Tank Fun. วันนี้นะคะเรามีเรื่องราวใหม่ๆที่จะมาอ่านกับทุกๆคนชื่อเรื่องมีชื่อว่าความสนุกสนานในตู้ปลา This is written by John Russell and illustrated by Darren McKee. You can find this reading at www.readinga-c.com. Let's begin. เริ่มกันเลยค่ะ Living in a fish tank can be boring. อยู่คนเดียวในตู้ปลามันน่าเบื่อมากเลยอ่ะ At least I have toys to play with. หุยอย่างน้อยนะถ้าฉันได้มีแบบว่าของเล่นได้เล่นนะมันก็จะแบบว่าสนุกมากเลย My fish tank has a treasure chest. ในตู้ปลาของฉันนะมีกล่องสมบัติอยู่ I can pretend I'm a pirate. Arr. ฉันก็แบบว่าคิดว่าตัวเองเป็นจอนสลัดละกัน My fish tank has a shark. ถ้าในตู้ปลาของฉันมีปลาฉลาม I can pretend I'm scared. ฉันก็สมมติตัวเองว่าโอ๊ยกลัวจังเลย My fish tank has a spaceship. ในตู้ปลาของฉันนะมันเป็นแบบว่ายานอวกาศ I can pretend I'm an alien. ฉันก็สมมติตัวเองว่าอุ๊ยฉันเป็นเอเลี่ยนแล้วกันมาจากแบบว่านู่นเลยนอกโลก My fish tank has a castle. ถ้าตู้ปลาของฉันมีปราสาทใหญ่ๆอยู่ I can pretend I'm a knight. ฉันก็สมมติตัวเองว่าเป็นอัศวิน My fish tank has a submarine. ถ้าในตู้ปลาของฉันมีเรือดำน้ำ I can pretend I'm an ocean explorer. ฉันก็คิดว่าตัวเองสมมติตัวเองเป็น ocean explorer ก็คือนักสำรวจมหาสมุทร My fish tank has a helmet. ในตู้ปลาของฉันนะถ้ามันมีแบบว่าหมวกนิรภัยใหญ่ๆ I can pretend I'm a warrior.ฉันก็สมมติตัวเองว่าฉันเป็นนักรบสู้ My fish tank has a mermaid ถ้าในตู้ปลาของฉันมี mermaid ก็คือนางเงือกน้อย I can pretend I'm in love ฉันก็สมมติตัวเองว่าฉันตกหลุมรักแล้วว่า My fish tank has a rocket ในตู้ปลาของฉันมีจรวดI can pretend I'm an astronaut. ฉันก็สมมติตัวเองว่าฉันเป็นนักหรือว่าเป็นมนุษย์อวกาศ My fish tank has a new fish. ในตู้ปลาของฉันมีปลาตัวใหม่มาแล้วด้วย And now I have someone to play with. และก็ตอนนี้ฉันก็มีเพื่อนหรือว่ามีใครบางคนที่มาเล่นกับฉันแล้วเย้The end. จบแล้วค่ะ Thank you so much for joining us today. ขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมอ่านกับพวกเรา Don't forget to like, share, and subscribe. อย่าลืมที่จะกด like, กด share, แล้วก็กด subscribe ให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะ And thank you for joining us today on Reading Time with Nick and... And now Banana! สวัสดีค่ะ